สรุปนโยบายการศึกษาจาก6พรรคการเมืองพรรคประชาธิปัตย์สิ่งแวดล้อมโรงเรียนปลอดภัยจาก PM2.5 และน้ำท่วมฟรีนมโรงเรียน365วันจงใจเอกชนจ้างงานนักศึกษา1ล้านอัตราลดหย่อนภาษีได้เรียนมหาวิทยาลัยฟรีไม่มีค่าหน่วยกินในสาขาที่ตลาดต้องการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง1ล้านจุดทั่วประเทศเพิ่มค่ากินอยู่กยศจาก 3,000 บาทเป็น 6,000 บาทพรรคเพื่อไทยเปลี่ยนการศึกษาให้เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตเทคโนโลยีช่วยเข้าถึงการศึกษาฟรีแท็บเล็ต for all Learn to Earn แพลตฟอร์มเชื่อมการเรียนรู้เพื่อสร้างรายได้ให้สูงขึ้น Digital Wallet นำไปใช้ในแพลตฟอร์มในการศึกษาเรียนรู้ตั้งแต่16ปีขึ้นไปลดภาระงานครูคืนสู่ห้องเรียนพรรครวมไทยสร้างชาติภาครัฐและเอกชนร่วมกันพัฒนาการศึกษาไทยช่วยครอบครัวผู้เรียนจากนโยบายเศรษฐกิจฐานรากทุนการศึกษาประจำอำเภอส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์แนะแนวการศึกษาให้ตอบโจทย์การพัฒนาสังคมพรรคภูมิใจไทยให้สื่อและเทคโนโลยีจัดการการศึกษาระบบธนาคารหน่วยกิจผู้หมู่บ้าน 800,000 คนเป็นอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการสอนอาชีพโดยเฉพาะด้านธุรกิจดิจิทัลเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาแก้ให้กลายเป็นเงินยืมพรรคพลังประชารัฐการพัฒนาทุนของประเทศไทยพิชมสถาบันการศึกษามีโรงเรียน3ภาษาโรงเรียนอินเตอร์ประจำจังหวัดระบบสวัสดิการการศึกษาบัตรสวัสดิการระบบข้อมูลส่วนกลางลดภาระครูในงานธุรการรีสกิลอัพสกิลให้ครูอาชีวศึกษาโอกาสทำงานในโรงงานของบริษัทพรรคก้าวไกลโรงเรียนเป็นที่ปลอดภัยไร้อำนาจนิยมยกเลิกกฎระเบียบขัดหลักสิทธิมนุษยชนและการใช้ความรุนแรงอาหารฟรีเรียนฟรีมีรถรับส่งเตือนครูให้กับนักเรียนยกเลิกกิจกรรมต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมพัฒนานักเรียนแก้ไขหลักสูตรลดวิชาบังคับเพิ่มวิชาทางเลือกการเรียนรู้นอกห้องเรียนคูปองเปิดลูก 1,000 ถึง 1,200 บาทต่อปี